ึกของวันที่5เมษายน2022นะคะ Apple ก็ได้ประกาศยืนยันจัดงาน WWDC ประจำปี2022ที่มีชื่องานว่า Call to Code ค่ะสวัสดีค่ะพลอยมนนะคะสำหรับงาน WWDC ประจำปี2022หรือจะเรียกสั้นๆว่า WWDC 22นะคะ Apple เขาก็ประกาศว่าจะจัดขึ้นในวันที่6ถึง10มิถุนายนปี2022ค่ะซึ่งรูปแบบการจัดงานนะคะก็จะเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมดเลยค่ะถ้าหากว่าเราลองย้อนความไปเมื่อปี2020แล้วก็ปี2021นะคะ Apple ก็ได้จัดงาน WWDC ในรูปแบบออนไลน์เหมือนกันค่ะเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 นั่นเองค่ะซึ่งคำว่า WWDC นี้นะคะย่อมาจากคำว่า Worldwide Developer Conference ค่ะสำหรับงาน WWDC ที่ทาง Apple จัดขึ้นในทุกๆปีนะคะก็จะพูดถึงเรื่องซอฟต์แวร์โดยเฉพาะเลยค่ะซึ่งเป็นการอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ๆและซอฟต์แวร์ใหม่ๆที่คาดว่าจะได้เห็นกันในปี2022นี้นะคะก็จะเป็น iOS 16 iPadOS 16 WatchOS 9MacOS 13, TVOS 16และก็อาจจะมีการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ๆหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเปิดตัวด้วยค่ะปกติแล้วนะคะในงาน WWDC นี้นะคะจะเป็นการเปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่ๆหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆมากกว่าค่ะแต่ก็มีบางปีนะคะที่ Apple เขาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาอย่างเช่นในงาน WWDC ปี2019นะคะก็มีการเปิดตัว Mac Pro โฉมใหม่ออกมาค่ะนอกจากนี้นะคะ Apple เขาก็ประกาศว่าจะจัด Keynote เปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่ให้ได้รับชมกันในวันที่6มิถุนายนปี2022นี้ค่ะซึ่งก็จะเป็นรูปแบบออนไลน์นะคะแต่ก็จะมีการเปิดวันพิเศษด้วยนะคะเพื่อให้นักพัฒนาหรือนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ไปร่วมงานที่ Apple Park เพื่อชม Keynote ด้วยค่ะซึ่ง Apple นะคะจะเปิดคัดเลือกแบบจำนวนจำกัดที่หน้าเว็บไซต์เร็วๆนี้ค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่คิดว่าไม่น่าจะได้อัปเดตต่อใน iOS 16นะคะก็น่าจะเป็น iPhone 6s iPhone 6s Plus แล้วก็ iPhone SE รุ่นที่1ค่ะแต่ก็ยังไม่แน่นะคะซึ่งเราก็จะทราบกันในงาน WWDC 2022ที่มีชื่องานว่า Call to Code จัดขึ้นในวันที่6มิถุนายนปี2022ค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะคะถ้าทีมงานในมดมีข้อมูลอัปเดตก็จะมาแจ้งให้ทราบทันทีค่ะยังไงคลิปนี้พลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ